เรื่องใหญ่ที่ตามต่อกันมาตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาต้นสัปดาห์นี้มีหลายเรื่องให้ต้องติดตามครับคือเรื่องพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ที่ผ่านสภาแล้วโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็โหวตผ่านร่างล่าสุดทางกองทัพก็ออกมาเปิดเผยครับว่ามีความพยายามเข้าไปโจมตีเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการจริงๆเว็บไซต์ของกระทรวงกลาโหมก็โดนโจมตีด้วยครับซึ่งโฆษกกระทรวงกลาโหมพลตรีคงชีพตันตรวานิชบอกว่ามีคนบางกลุ่มเข้าไปโจมตีเว็บไซต์ราชการรวมถึงเว็บของกระทรวงกลาโหมเพื่อแสดงเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่แต่ก็ยังไม่สามารถสร้างความเสียหายอะไรได้เพราะว่ากระทรวงกลาโหมก็มีระบบป้องกันที่ดีขอความร่วมมือครับไปยังกลุ่มที่กระทำการดังกล่าวให้หยุดทำแม้ว่าจะเป็นสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นแต่มันต้องไม่ไปก้าวล่วงสิทธิของผู้อื่นเพราะว่าจะเสียหายกับหน่วยงานราชการเสียหายกับประเทศชาติคนไทยด้วยกันอย่าทำแบบนี้อย่าทำเพราะเพียงแค่ไม่เข้าใจตัวกฎหมายพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองก็เช่นกันครับต้องไปสร้างความเข้าใจกับประชาชนเรื่องกฎหมายฉบับนี้ผลกระทบจากการโจมตีระบบต่างๆที่อาจจะส่งผลกับการทำลายระบบการเงินการธนาคารการขนส่งสนามบินซึ่งรุนแรงได้ถึงขนาดนั้นอีกฝากฝั่งนึงครับนอกจากภาครัฐความเคลื่อนไหวผ่านทางเพจ Facebook พลเมืองต่อต้าน Single Gateway Thailand Internet Firewallให้ข้อมูลว่าพยายามที่จะเข้าไปเจาะข้อมูลเว็บไซต์หน่วยราชการต่างๆทั้งเว็บของกลาโหมเว็บของข่าวกรองเว็บของสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็ส่วนต่างๆและกลางดึกที่ผ่านมาครับคุณนัทคุณผู้ชมครับพลเมืองต่อต้าน Single Gateway ออกแถลงการที่ต้องจับตาใช้คำว่าการยกระดับการโจมตีตั้งแต่20ธันวาคมเป็นต้นไปซึ่งใช้เป็นลักษณะของการโจมตีแบบไซเบอร์วอร์นะครับเพื่อที่จะไปต่อต้านและแสดงออกเชิงสัญลักษณ์โดยที่ให้เหตุผลว่าทางการผ่านร่างตัวนี้โดยไม่สนใจเสียงคัดค้านของประชาชนกว่า 300,000 รายชื่อที่ไปลงทะเบียนร่วมกันแล้วก็แสดงออกว่าไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับกฎหมายตัวนี้นะครับเดี๋ยวต้องดูดีๆตั้งแต่20ธันวาคมนี้เป็นต้นไปว่าจะทำอะไรบ้างและภาครัฐพูดถึงเรื่องนี้ต่อยังไงครับ